เสมาหินชิ้นเอกจากเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นเสมานี้เป็นรูปจำหลักพุทธประวัติตอนพิมพาพิลาปในเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระนางพิมพาณเมืองกบิลพัสดุ์องค์ประกอบภาพกำแพงเมืองมีซุ้มประตูทรงปราสาทซ้อน3ชั้นและทหารเฝ้าประจำมุมกำแพงสื่อถึงเมืองกบิลพัสดุ์ภาพนักบวชในซุ้มภายในอาคารไม้คือพระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทตามอิริยาบถอันเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปสตรีปล่อยเกศาสยายลงเช็ดพระบาทพระพุทธเจ้าคือพระนางพิมพาพระชายาครั้งยังทรงสถานะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะการสยายผมเช็ดเท้าของสตรีนี้เป็นธรรมเนียมนิยมในการแสดงความเคารพสูงสุดต่อสามีมาแต่ครั้งอินเดียโบราณกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย